Pantene Pro V เผยสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในคุณสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีแห่งดวงดาวที่หรูเลิศ Star Stage ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นเหล่านักแสดงนำจากละครเรื่องดาวจรัสฟ้าค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นละครฟอร์มยักษ์นะคะที่ถูกจับตามองตั้งแต่ยังไม่เริ่มออกอากาศเลยล่ะค่ะและ Star Stage ไม่รอช้าครับรีบจับนักแสดงนำมาร่วมพูดคุยในรายการนะครับถึงความอลังการเบื้องหน้าและเบื้องหลังครบรถเลยทีเดียวและแน่นอนมีเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอเชิญพบกับพระเอกหมอลำหน้าหยกแห่งปีอ้ายพลพีรพงษ์ค่ะกำลังบานที่อ้ายทรงและมอบให้แม่ชมยงดำรงความรักไว้อย่าไล่ร่างบัดหน้าเช่าและพี่ขอฝากให้เจ้าพี่ขอฝากให้เจ้าและต่างเมื่อบัดยามไกลเมื่ออะไรให้นั่งหวนส่งคืนอย่ารอสาพาวันว่าเล่นทางของขวัญจากใจฉันมอบแด่เธอฝากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันลืมกุหลาบสีแดงที่มอบแด่คุณเพื่อเป็นไออุ่นเมื่อยามใจเบาเบาเมื่อยามที่เศร้ามันคงผ่อนคลายสายวันที่14กุมภานั่งจำน้องเจอชายที่ถือดอกไม้หน้าเสียงคิดบางครั้งเท่านั่งคุยกันเคยเอาหัวหนุนตักพักที่อินรางนางจำได้หรือว่าลืมแล้วนอสาที่เจอที่พ่อวันนั้นแน่ใครหัวใจที่มอบให้นางกุหลาบที่แดงวันรักวาเลนไทน์ดวงจิตของพี่สบายดวงจิตของพี่สบายที่เป็นกระต่ายไม้ทันคอยยอมซ้อมมือใดสิล้นมือใดสิพ้นจองจำบนฟ้ากระต่ายยังปรารถนากระต่ายยังปรารถนาวันไหนจันทราจะหล่นลงคืนดินไม่สิ้นชีวิตขอคอยต่อไปแม้มันจะไม่ให้สิ้นความหวังกุหลาบแดงเจ้าเอ๋ยขอเจ้าจงฟังวันไหนเขาชังเจ้าจงคืนมาคืนมาบ้านเพื่อนซ้านบอนเก่าเขาเหม็นหน้าเจ้าคืนเยาอย่ารอให้คิดพ่อคนทรงเด้อนางให้คิดพ่อคนทรงเด้อนางขันจะมังเหมือนชายให้ทรงคืนเด้อน้องให้ทรงคืนเด้อนางน้องแสดงนำแต่ละครเรื่องดาวจรัสฟ้าเข้าสู่รายการ Star Stage ครับสวัสดีครับ
ขออนุญาตทักทายทีละท่านเลยแล้วกันนะครับคุณโรมพัชตะครับสวัสดีครับคุณเบนซ์พรชิตาครับสวัสดีค่ะคุณฝนธนสุนทรสวัสดีค่ะและคุณปอทฤษฎีครับสวัสดีครับและช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยแชมพูแพนทีนค่ะค่ะอย่างที่พี่เอิร์ธบอกนะคะว่ากำลังจับอากาศเร็วๆนี้ค่ะกับดาวสลัดฟ้าผลงานเรื่องล่าสุดของพี่ไก่วรายุทธ์ค่ะให้เป็นเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะว่าเรื่องย่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวงหมอลำค่ะแล้วก็สองวงเนาะเป็นวงของหนุ่มๆกับวงของสาวๆนะคะก็จะเป็นวงที่ไม่ถูกกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อกับรุ่นแม่แล้วก็ลูกก็เลยไม่ถูกกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการประชันการแข่งแย่งกันว่าใครจะเป็นหมอลำเบอร์หนึ่งของจังหวัดนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแข่งกันแต่ว่าก็จะมีความรักเกิดขึ้นด้วยระหว่างรุ่นลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมอลำแล้วอย่างงี้ก็ต้องพูดอีสานกันไหมคะจริงๆแล้วปอกับโรมก็น่าจะสบายนะเพราะเป็นหนุ่มเลือดอีสานของแท้ครับผมใช่ไหมครับโรมตัวเพี้ยนเลยค่ะสบายกับตัวเพี้ยนเลยคือปอเกิดอีสานจริงๆนะครับอยู่บุรีรัมย์นะครับแต่ผมพูดได้ไม่ทั้งหมด 100% ครับส่วนใหญ่ถ้าพูดไปจะเพี้ยนเพี้ยนยังไงอะคะช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะเอาเทรนเนอร์ข้างๆดีกว่าเช่นยังไงคะในบทก็จะเขียนเป็นภาษากลางธรรมดาอย่างเช่นว่ามานั่งกับไม้ที่หน้าบ้านผมอันนี้คือเป็นภาษากลางแต่ถ้าเป็นภาษาอีสานก็ต้องพูดว่าก็ต้องพูดว่ามานั่งเฮ็ดหยังอยู่หน้าบ้านข่อยปอค่ะมานั่งเฮ็ดหยังอยู่หน้าบ้านข่อยหน้าบ้านข่อยเดี๋ยวลองประโยคนี้นิดนึงได้ไหมวันนี้พี่จอยสวยสวยอย่างนี้ทำไมถึงไม่มีแฟนมือนี่พี่จอยสวยสวยพี่จอยสวยจังสิคือผมไม่ใช่สวยจังสิปอคะขอพูดมาจากใจได้ไหมไอ้ตรงสวยสวยเนี่ยมันต้องออกมาจากใจมือนี่พี่จอยสวยสวยสวยจังสิคือผมมีแฟนน้านี่แหละฟังทางนู้นแล้วเราฟังทางนี้บ้างไหมออกมาจากใจออกมาจากใจจากใจแล้วเป็นนักแสดงก็จะยากกว่านี้มือดีพี่จอยสวยสวยสวยจังซีเนี่ยเป็นยังคือบ่มีแฟนครับของโรมก็ดูแบบกุ้มกลิ่มนะอันนี้คือออริจินัลออริจินัลของต้นตำรับเลยเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นแค่เพียงเรื่องราวบางส่วนของความสนุกแล้วก็ความยากของเรื่องนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะมีเรื่องที่นักแสดงทุกคนบอกว่ายากที่สุดเลยนั่นก็คือการร้องหมอลำนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ